กำลังฟังสถานีวิทยุ AM 1575กิโลเฮิรตซ์สรานรมเรดิโอวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับกับเข้าสู่รายการ Discover Latin America ค่ะโดยกอง Latin America กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้กระทรวงการต่างประเทศค่ะออกอากาศสดนะคะทาง Facebook Live ที่แฟนเพจสรานรมเรดิโอและวันอังคารทางวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนค่ะที่คลื่นความถี่ AM 1575กิโลเฮิรตซ์ค่ะวันนี้กลับมาอีกครั้งนะคะกับดิฉันพศรหานกิตติวัฒน์ค่ะค่ะพชยาภาปัญญาศิรินะคะเราสองคนก็มารับหน้าที่เป็นพิธีกรรายการ Discover Latin America กันเช่นเคยนะคะแล้วก็พวกเราเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่โครงการดูแลโปรเจกต์ Discover Latin America นะคะในส่วนของทั้งแมกกาซีนแอปพลิเคชันแล้วก็อื่นๆด้วยนะคะก็พวกเรานะคะก็จะทำรายการนี้ขึ้นเพราะว่าอยากจะนำพาท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะไปรู้จักกับประเทศในลาตินอเมริกาและแคริบเบียนนะคะในแง่มุมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเราก็จะมาพูดคุยกันอย่างสบายๆ สไตล์ลาตินกันเนาะว่าเหมือนอย่าง EP ที่แล้วเนาะที่เราก็ได้พาไปดูแบบว่าโครงการเทศกาลอาหารไทยต่างๆนะคะในลาตินอเมริกานะคะแล้วก็จริงๆเนี่ยเรื่องของอาหารเนี่ยคือเราก็มีความร่วมมือกันในอาหารแบบหลากหลายประเภทมากเลยนะคะวันนี้เราก็จะเราก็เลยจะพาไปรู้จักกับอาหารที่ในหมวดของซูเปอร์ฟู้ดกันนะคะจะไปดูกันว่าซูเปอร์ฟู้ดที่โด่งดังในลาตินอเมริกาเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็ความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศในลาตินอเมริกานะคะที่เกี่ยวกับซูเปอร์ฟู้ดเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะก็ในหัวข้อของชวนชิมซูเปอร์ฟู้ดค่ะก็เราจะมาเริ่มกันที่ซูเปอร์ฟู้ดอันแรกเลยนะคะที่ก็เชื่อว่าหลายคนก็อาจจะคุ้นเคยแล้วก็เคยรับประทานกันในชีวิตประจำวันเนาะก็คือควินัวนั่นเองนะคะควินัวเนี่ยก็จริงๆแล้วเขามีชื่อเรียกว่าเขาเป็นแบบเมล็ดพืชโบราณเลยนะคะเพราะว่าในลาตินอเมริกาเนี่ยเขามีการเพาะปลูกควินัวกันมาถึงแบบมากกว่า 5,000 ปีแล้วนะคะตั้งแต่แบบสมัยอารยธรรมของอินคาอะไรอย่างนี้เลยนะคะเขาบอกว่าในสมัยก่อนเนี่ยควินัวเป็นพืชที่สำคัญสำหรับชาวอินคามากๆนะคะจนได้ฉายาว่าทองคำแห่งอินคาเลยนะคะเพราะว่าเขาเชื่อกันว่าหากแบบว่านักรบของเขาเนี่ยได้กินควินัวเข้าไปนะคะก็จะช่วยเพิ่มพละกำลังเพิ่มความแข็งแกร่งนะคะให้สามารถสู้รบแล้วก็เดินทางไกลได้ดีนะคะก็คือเป็นพืชที่แบบว่าเสริมพลังงานอะไรเงี้ยเนาะก็ถือว่า amazing เนาะที่เขาแบบค้นพบความดีงามของพืชชนิดนี้ตั้งแต่แบบสมัยนู้นแล้วนะคะก็ควินัวเนี่ยก็มีประโยชน์มากมายเลยนะคะก็คือเป็นหนึ่งในอาหารที่มีโปรตีนสูงที่สุดนะคะก็กินแล้วมีกำลังเนาะก็คือแบบเป็นโปรตีนล้วนๆแบบว่าเหมือนแบบเนื้อสัตว์ไข่หรือว่านมเลยนะคะแล้วก็ยังมีกรดอะมิโนจำเป็นนะคะครบทั้ง9ตัวเลยซึ่งก็ช่วยในการแบบว่าสร้างกล้ามเนื้อได้ไรนะคะแล้วก็ยังมีไฟเบอร์มากเป็นเกือบ2เท่าของพวกธัญพืชอื่นๆเลยนะคะแล้วก็ควินัวเนี่ยก็ยังมีน้ำตาลต่ำแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตในเมล็ดน้อยนะคะก็เลยถูกจัดในกลุ่มของพืชที่เป็นแบบโลคาร์บใช่โลคาร์บแต่ว่าไฮไฟเบอร์นะคะก็สามารถทานได้ไม่อ้วนแล้วก็ช่วยในการย่อยอาหารใดๆด้วยนะคะแล้วก็ยังมีแร่ธาตุมากมายนะคะอย่างแบบว่าธาตุเหล็กธาตุสังกะสีแล้วก็แมกนีเซียมนะคะแล้วก็อันนี้บอกก็คือว่ามีแบบไขมันจำเป็นมีกรดอะมิโนที่ช่วยให้ร่างกายเราเนี่ยทำงานได้อย่างครบถ้วนแล้วก็สมดุลด้วยนะคะก็แบบเป็นพืชที่มีประโยชน์มากเลยนะคะแล้วก็ควินัวเนี่ยก็ปลูกได้ดีนะคะที่ต้นกำเนิดเขานะคะก็คือแบบว่าประมาณในเทือกเขาแอนดีสนะคะแล้วก็ไอเดียการรับประทานควินัวก็อย่างที่ก็คงคุ้นเคยกันเนาะก็แบบว่าท่านกับสลัดหรือว่ากินแทนข้าวได้นะคะก็คือเอาไปประยุกต์ได้หลากหลายเลยนะคะแล้วก็นอกจากประโยชน์มากมายของควินัวที่เราอาจจะเคยคุ้นเคยกันแล้วเนี่ยก็หลายท่านอาจจะยังไม่ทราบว่าควินัวเนี่ยเป็นเหมือนกับว่าเป็นเมล็ดเป็นพืชที่เป็นทูตที่ช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับชิลีด้วยนะคะอันนี้ก็วันก่อนเนี่ยพวกเราก็ได้อ่านบทความนะคะจากเว็บไซต์ของ The Cloud นะคะที่เขียนโดยคุณวโรดมเตศศรีสุธีนะคะอันนี้ก็เป็นบทความ exclusive มากที่พาไปดูว่าความร่วมมือไทยชิลีที่เกี่ยวกับควินัวเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะซึ่งก็
็สามารถไปตามอ่านกันเต็มๆได้ในเว็บไซต์ของ The Cloud นะคะวันนี้เราก็จะขอหยิบมาเล่าให้ฟังเป็นแบบว่าเกริ่นๆนะคะเพราะว่ามันก็จะมีส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงการต่างประเทศนะคะในส่วนของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศเนาะก็บทความนี้นะคะมีชื่อว่าการเดินทางสู่ความสำเร็จของเมล็ดพันธุ์ควินัวความร่วมมือไทยชิลีที่ถูกส่งต่อเป็นเกษตรทางเลือกและอาหารเพื่อสุขภาพนะคะก็คือควินัวเนี่ยก็นอกจากจะมีประโยชน์ต่างๆมากมายแล้วเนี่ยก็ยังสามารถเปลี่ยนเป็นรายได้ให้กับเกษตรกรไทยได้ด้วยนะคะก็โครงการนี้เนี่ยก็เริ่มมาจากการหารือกันนะคะระหว่างกรมความร่วมมือระหว่างประเทศหรือว่าไทยก้าของเรานะคะกับสถานทูตชิลีประจำประเทศไทยนะคะซึ่งก็ทำให้เมล็ดพันธุ์ควินัวเนี่ยที่ได้มาจากชิลีเนี่ยถูกยกระดับการวิจัยไปให้แบบก้าวหน้ากว่าเก่านะคะโดยที่ทั้งไทยแล้วก็ชิลีเนี่ยก็ได้แบบว่าร่วมมือกันเพื่อที่จะนำแบบว่าพืชควินัวที่ถูกยกระดับแล้วเนี่ยไปสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประเทศต่างๆโดยเฉพาะในภูมิภาคอาเซียนแล้วก็ในภูฏานด้วยนะคะคือโครงการของร่วมมือระหว่างไทยกับชิลีในเรื่องของควินัวเนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่ปี2556เลยนะคะก็คือตอนนั้นเนี่ยสันทุชิลีในไทยเนี่ยนะคะเขาก็ได้เริ่มกิจกรรมความร่วมมือควินัวกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็เลยที่โครงการหลวงด้วยนะคะเพื่อเผยแพร่ให้พืชควินัวเนี่ยเป็นที่รู้จักในไทยมากขึ้นแต่ว่าในระยะแรกเนี่ยก็ยังไม่ได้ประสบผลสำเร็จมากนักนะคะเพราะว่าควินัวเนี่ยในตอนนั้นยังพันธุ์ของควินัวในตอนนั้นยังไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพภูมิอากาศในไทยได้นะคะก็เลยหันไปผลักดันให้มีการส่งเสริมการวิจัยแล้วก็พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์แทนนะคะแล้วก็ควบคู่กับการแบบว่าส่งเสริมตลาดให้คนรู้จักควินัวมากขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในระยะที่2เนี่ยก็ได้มีการวิจัยเพื่อพัฒนาแล้วก็คัดเลือกกลุ่มพันธุกรรมควินัวเพื่อที่จะให้ได้พันธุ์ที่สามารถปรับตัวได้ดีในการปลูกในไทยนะคะซึ่งตอนแรกก็ได้มา2สายพันธุ์ก็คือสายพันธุ์แดงห้วยต้มนะคะแล้วก็สายพันธุ์เหลืองปางดะนะคะก็ซึ่งก็ต่อมานะคะในปี2561นะคะก็กิจกรรมดังกล่าวก็ได้ถูกบรรจุไว้ในแผนความร่วมมือระหว่างไทยกับชิลีที่มีระยะ3ปีนะคะก็คือปี62ถึง64ด้วยนะคะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยก็เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะกรมความร่วมมือไทยก้าของเรานะคะก็ได้ร่วมมือกับสถานทูตชิลีเนาะก็คือเดินทางไปศึกษาดูงานนะคะที่สถานีเกษตรหลวงปางดะที่เชียงใหม่นะคะเพื่อหารือเกี่ยวกับผลงานความสำเร็จในการค้นคว้าวิจัยแล้วก็ส่งเสริมการปลูกควินัวในไทยนะคะก็มี progress มากขึ้นนะคะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยเขาก็ต้องวางแผนว่าเดี๋ยวจะมีแผนว่างานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนะคะเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็ประสบการณ์ของการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ควินัวแล้วก็ส่งเสริมการปลูกควินัวเนี่ยให้กับประเทศในอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะแล้วก็คิดว่าก็จะบรรจุเรื่องของความร่วมมือในเรื่องของควินัวเนี่ยเข้าไปในแผนความร่วมมือ3ปีไทยชิลีในฉบับต่อไปนะคะที่เป็นปี65ถึง67นะคะก็เป็นความร่วมมือของถึง5หน่วยงานด้วยกันนะคะก็คือมีของไทย2หน่วยงานก็คือไทก้านะคะแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็ของทางชิลีเนี่ยมี3หน่วยงานก็คือมีสถานทูตชิลีในไทยนะคะแล้วก็มีหน่วยงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาของชิลีนะคะแล้วก็หน่วยงานวิจัยด้านการเกษตรของชิลีก็มาทำงานร่วมกันนะคะทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ตอบโจทย์ในเรื่องของ SDG Goals นะคะก็คือแบบว่าเป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะของ UN ด้วยนะคะก็ตอบโจทย์ในแง่ของที่ว่าจะช่วยลดความอดอยากมาเพิ่มอาหารได้แล้วก็ยังจะช่วยในเรื่องของส่งเสริมอาชีพเนาะใช่แล้วก็ในเรื่องของธรรมชาติต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนการหมุนเวียนต่างๆด้วยนะคะใช่แล้วค่ะใช่ก็มีประโยชน์มากเลยนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็การที่ควินัวสามารถปลูกได้ดีในไทยเนี่ยก็อาจเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยควินัวไม่ได้จำเป็นจะต้องใช้พื้นที่เพาะปลูกเยอะนะคะแล้วก็ยังสามารถให้รายได้ที่ดีได้ด้วยนะคะโดยที่ความสำเร็จในครั้งนี้เนี่ยก็เกิดจากเมล็ดพันธุ์ที่ชิลีมอบให้กับไทยนะคะเพื่อที่จะนำไปศึกษาแล้วก็ทดลองปลูกนะคะก็
ยังถือเป็นหนึ่งในความร่วมมือใต้ๆเนาะที่ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจแล้วก็สังคมระหว่างกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนานะคะแล้วก็อย่างที่บอกคือปัจจุบันเนี่ยทีมไทยก็ได้ขึ้นทะเบียนขึ้นหน่วยไปแล้ว2สายพันธุ์ใหม่ก็คือสายพันธุ์แดงห้วยต้มแล้วก็เหลืองปังดะนะคะแล้วก็ยังมีอีก2สายพันธุ์ที่ยังรอขึ้นทะเบียนอยู่นะคะก็คือสายพันธุ์นินเกษตรหลวงแล้วก็โกเมนเกษตรหลวงนะคะซึ่งความสำเร็จนี้เนี่ยก็ทำให้ไทยกลายเป็น key success นะ key of success ก็คือเป็นคนที่มีประสบการณ์ในความสำเร็จนี้ก็สามารถที่จะถ่ายทอดส่งต่อความรู้นี้ไปให้กับประเทศอื่นๆได้นะคะค่ะใช่ก็คือต้องบอกว่าเป็นเพราะว่าสภาพแวดล้อมดีต่างๆแล้วก็ของคนไทยเนี่ยพวกเกษตรกรไทยก็มีความใส่ใจมากในการปลูกควินัวนะคะจนสามารถทำให้มันเติบโตได้ดีแล้วก็เป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยด้วยนะคะใช่ก็เขาก็บอกว่าความร่วมมือตลอด9ปีของไทยชิลีเนี่ยก็ทำให้อุตสาหกรรมควินัวในไทยเติบโตเป็นอย่างดีนะคะช่วยสร้างงานสร้างอนาคตให้กับคนในประเทศแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาของเกษตรกรไทยด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความร่วมมือที่น่าสนใจเนาะคือตอนนี้เนี่ยควินัวจะมีพื้นที่เพาะปลูกในเชียงใหม่แล้วก็ลำพูนเป็นหลักนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็มีการกระจายเมล็ดพันธุ์ไปปลูกในพื้นที่อื่นด้วยเช่นสกลนครโคราชแล้วก็ตอนใต้ก็คือสุราษฎร์ธานีนะคะก็อยากให้รอติดตามกันต่อไปนะคะว่าความร่วมมือไทยระหว่างไทยชิลีในเรื่องของควินัวเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแล้วก็อาจจะได้มีควินัวราคาถูกดีๆที่รับปลูกเองมาบริโภคกันนะคะถือว่าดิฉันก็ความจริงตาเองก็เป็นคนชอบกินอาหารแบบพวกเนี่ยสุขภาพก็ถึงว่าทำไมควินัวความจริงมันราคาถูกลงในไทยแล้วค่ะก็รู้สึกว่ามันเพราะเราปลูกเองนี่เองและที่สำคัญคือเป็นพืชในกระแสช่วงนี้ด้วยเนาะที่เขาในโลกที่แบบเราต้องกลับมาดูแลสุขภาพอันนี้เป็นอะไรเป็นผลงานที่แบบดีอ่ะใช่แล้วค่ะอ่ะเรามาต่อกันที่พืชชิ้นต่อไปกันเลยนะคะชื่อว่าเชียร์นั่นเองค่ะหรือเชียร์ซีดนั่นเองค่ะก็สำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นอาจจะขึ้นรูปให้นะคะสำหรับผู้ฟังนะคะก็ลองจินตนาการมันจะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับเม็ดแมงลักมากๆเลยนะคะก็เป็นพืชชนิดหนึ่งเนี่ยก็เม็ดเจียเนี่ยเราบริโภคกันเขาบริโภคกันอย่างยาวนานตั้งแต่สมัยได้ทำมายาแล้วค่ะแล้วก็แฮชแท็กชื่อเจียเนี่ยเป็นภาษามายันแปลว่าพละกำลังนะคะเวลานักรบคล้ายๆกับอันก่อนหน้านี้เนาะเป็นคล้ายๆกินัวก็คือเวลารบมายันออกไปรบเนี่ยเขาจะเมล็ดเจียเนี่ยแช่น้ำแล้วก็ไปดื่มด้วยนะคะเมล็ดเจียเนี่ยเป็นแหล่งอาหารสำคัญสำหรับพวกเขาแล้วก็ถ้ากินกับน้ำเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายแบบไม่ขาดน้ำเพราะมีการอุ้มน้ำในเมล็ดอยู่แล้วค่ะทำให้ร่างกายอดทนต่อการเดินทางไกลและก็ลำบากในยุคที่มีการแบบเคลื่อนย้ายบ่อยนะคะก็นอกจากที่เราจะกินแล้วเนี่ยกินแบบแช่น้ำหรืออะไรก็ตามเนี่ยสมัยก่อนเขาก็ใช้ในพิธีทางศาสนาด้วยใช้เป็นยาเอาไปบดทำเป็นแป้งแล้วก็แน่นอนเอาไปผสมกับเครื่องดื่มต่างๆด้วยนะคะแล้วก็นอกจากเขาบอกว่าเมล็ดเจียเนี่ยกล่าวได้ว่าสำคัญเป็นดั่งเลือดเป็นต่างเรื่องของเขาชาวแอสแท็กเลยก็ว่าได้เพราะอย่างที่กล่าวไปว่าแบบมันใช้ในการศาสนาของเขาด้วยอะไรด้วยนะคะแล้วก็เมล็ดเจียเนี่ยประโยชน์พูดถึงประโยชน์ของเมล็ดเจียบ้างดีกว่าเมล็ดเจียเนี่ยก็คือมีโปรตีนมากเป็น2เท่าของเมล็ดพืชหรือธัญพืชชนิดอื่นๆนะคะสำหรับคนที่กินวีแกนหรือเวเจเทเรียนเนี่ยเมล็ดเจียคือสิ่งที่คุณควรจะลองค่ะไม่ควรพลาดเลยแล้วก็มีแคลเซียมมากกว่านมถึง5เท่าด้วยกันนะคะเมล็ดเจียมีโอเมก้า3โอเมก้า6ซึ่งเป็นกรดไขมันที่จำเป็นต่อสุขภาพของเรานั่นเองค่ะนอกจากนั้นเมล็ดเจียเนี่ยเพียง1ออนซ์ยังให้ไฟเบอร์ถึง10กรัมด้วยกันซึ่งสามารถช่วยลดความดันเลือดแล้วก็ลดระดับคอเลสเตอรอลได้อีกด้วยนะคะซึ่งแน่นอนเราพูดว่ามันมาจากมายาแอสแท็กซึ่งกำเนิดของมันก็คือเม็กซิโกนั่นเองค่ะแล้วก็รวมถึงกัวเตมาลาด้วยก็คือแถบลาตินอเมริกานะคะวิธีกินเนี่ยก็จะโรยบนสลัดบ้างหรือนำไปปั่นกับผลไม้ทำเป็นสมูทตี้บ้างทำเอาไปทำขนมเช่นทำพุดดิ้งเมล็ดเจียส่วนตัวอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวค่ะแนะนำว่าถ้าจะลองเริ่มกินทำเป็นเมล็ดทำเป็นพุดดิ้งจะง่ายสุดก็คือเมล็ดเจียนะคะแล้วก็เทนมลงไปแล้วก็ไว้แช่สำหรับฟ้าจะชอบแช่ค้างคืนไปเลยโอเวอร์ไนท์เพื่อให้มันพองอย่างเต็มสุดๆนะคะเพราะว่าส่วนตัวไม่ค่อยชอบแบบกรอบๆแต่ถ้าชอบกรอบก็โรยได้เลยแต่ว่าแนะนำว่าให้แช่โอเวอร์ไนท์นะคะก็จะมีความรสชาติแบบคล้ายๆพุดดิ้งนมดูดเข้าไปในเมล็ดของเขานะคะหรือจะผสมอยู่ในน้ำผลไม้ที่ทุกคนกินอยู่แล้วก็ได้เหมือนกันค่ะก็เสริมสร้างทำให้สุขภาพดีขึ้นอ่ะฝากไว้เล็กๆน้อยๆกับเมล็ดเจียนะคะต่อกันที่อะไรดีคะพี่ใหม่ฟังวิธีกินแล้วหิวเหมือนกันตอนนี้เริ่มสึกอยากกินเหมือนกันนะคะเนี่ยใช่การพลังงานนะคะใช่ก็ต่อมานะคะก็เป็นผลอาซาอินะคะก็อาจจะเคยเห็นกันนะคะอาซาอิหรือว่าอาซาอิเบอร์รี่นะคะก็เขาก็เป็นผลไม้รูปร่างกลมขนาดเล็กนะคะขนาดก็ยาวประมาณ 1-1.5 ซมนะคะก็สีม่วงเข้ม
นะคะเป็นผลของต้นอาซาอิที่เป็นพืชตระกูลปาล์มนะคะอาซาอิเนี่ยก็เหมือนกับเป็นพืชที่ก็เชื่อมโยงกับความสวยงามอะไรอย่างนี้เนาะเพราะว่าผลของเขาเนี่ยมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะหรือว่าแอนตี้ออกซิแดนซ์เนี่ยเยอะมากเลยนะคะเยอะมากที่สุดในบรรดาแบบทุกเบอร์รี่เลยนะคะแล้วก็ยังมีกรดอะมิโนด้วยนะคะมีวิตามิน A B C แล้วก็ E แล้วก็ยังมีแร่ธาตุอย่างโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมต่างๆด้วยนะคะชาวพื้นเมืองเนี่ยเขาใช้ผลอาซาอินะคะในการทำขนมเครื่องดื่มแล้วก็ไวน์นะคะโดยก็พบว่าชาวบราซิลเนี่ยบริโภคเครื่องดื่มจากผลอาซาอิเนี่ยถึงวันละประมาณ1ลิตร1ลิตรเลยนะคะใช่เยอะมากแล้วก็อิจฉาเนาะเขามีแบบว่าเยอะสามารถบริโภคอะไรก็ได้ใช่ใช่แล้วก็ในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลอาซาอิเขาก็ได้รับการนำไปแปรรูปนะคะหรือว่าทำให้ตักแห้งหรือว่าบดเป็นผงหรือว่าแยกเนื้อออกมานะคะแล้วก็แช่แข็งส่งออกเพื่อที่จะทำเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะคะเพราะว่าก็เป็นซูเปอร์ฟู้ดเนาะที่ทั่วโลกก็รู้จักแล้วก็บริโภคกันนะคะก็มีทั้งแบบว่าในรูปแบบของเมล็ดแคปซูลหรือว่าทำเป็นเครื่องดื่มทำผงชงดื่มต่างๆแล้วก็ยังมีการนำเจ้าอาซาอิเนี่ยมาทำเป็นเครื่องสำอางด้วยนะคะเช่นพวกครีมหรือว่าโลชั่นเจลต่างๆซึ่งก็ได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะทั้งในอเมริกาในยุโรปในญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็ในไทยก็เช่นกันนะคะในไทยก็เริ่มมีการนำผลอาซาอิเนี่ยมาพัฒนามาแปรรูปเป็นโปรดักต์ใหม่ๆแล้วเช่นกันนะคะส่วนมากก็คือจะเป็นการเสริมสร้างความงามแล้วก็ความสุขภาพดีให้กับร่างกายนะคะอาซาอิเนี่ยก็พบได้มากนะคะในอเมริกากลางและอเมริกาใต้นะคะโดยเฉพาะแถบอเมซอนในบราซิลนะคะที่บอกก็คือว่าคนบราซิลทานอาซาอิกันเยอะมากเพราะว่ามันก็เป็นแหล่งปลูกของเขาใช่เขาไม่ต้องไปหาเลยนะคะมีในป่าอเมซอนของเขานะคะแล้วก็ผงอาซาอิเนี่ยสามารถทานได้โดยการนำมาผสมในสมูทตี้หรือว่าที่เขาเรียกกันก็คือแบบว่าทำเป็นเมนูอาซาอิโบนนะคะก็คือแบบว่าใส่บนข้าวโพดใส่ข้าวโอ๊ตนะข้าวโอ๊ตหรือว่าโยเกิร์ตอะไรเงี้ยก็เริ่มเหมือนกันเพราะเขาจะให้รสแบบว่าเปรี้ยวๆนิดนึงใช่ไหมเปรี้ยวหวานๆใดๆนะคะค่ะเป็นต่อมรับอาหารพอดีเลยนะรู้สึกแบบอยากกินขึ้นมาเลยใช่อยากจะแบบว่าออกไปแล้วก็ซื้อใส่มาดื่มแบบคนบราซิลบ้างก็กินแล้วจะสวยเลยอ่ะใช่เพราะว่ามีแอนตี้ออกซิแดนซ์เยอะนะคะแล้วก็มาที่ซูเปอร์ฟู้ดอย่างสุดท้ายซูเปอร์ฟู้ดที่เราจะคุ้นเคยเพิ่งขอเกริ่นมานิดนึงว่าทำไมไอ้ซูเปอร์ฟู้ดตัวที่ฟ้ากำลังจะเล่าให้ฟังเนี่ยถึงสำคัญนะคะเนื่องด้วยแบบเขาบอกว่าตอนนี้โลกเราก็เจริญเติบโตขึ้นนะเนาะแล้วก็แบบเศรษฐกิจเติบโตขึ้นหลายประเทศประชากรโลกก็ขยายตัวมากขึ้นนะคะด้วยองค์การอาหารแล้วก็เกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO เนี่ยเขาคาดการณ์ว่าอีก30ปีข้างหน้า2593ค่ะจะมีประชากรเพิ่มขึ้นไม่ใช่ต้องบอกว่าประชาชนทั่วโลกเพิ่มสูงขึ้นเป็น 9,000 ล้านคนซึ่งแน่นอนมันประชากรเพิ่มขึ้นอ่ะคนความต้องการอาหารก็ต้องสูงขึ้น middle class ก็เพิ่มขึ้นกำลังซื้อเพิ่มขึ้นกลายเป็นว่าอาหารอาจจะเกิดการขาดแคลนโดยเฉพาะโปรตีนนั่นเองนะคะจึงทำให้เราอ่ะต้องเริ่มหาทรัพยากรอื่นมาทดแทนแหละก็บวกกับตอนนี้มันมีเทรนด์การบริโภค novel food หรืออาหารใหม่นั่นเองที่ผลิตจากเทคโนโลยีนวัตกรรมแปลกใหม่ต่างๆนะคะซึ่งซูเปอร์ฟู้ดอย่างหนึ่งของเราใช้คำว่าของเราเลยนะ หรือทั่วโลกก็ให้ความสนใจอยู่ตอนนี้ก็คือมันแรงนั่นเองค่ะสำหรับประเทศไทยเนี่ยเราก็มีจุดเด่นด้านนี้อยู่แล้วเนาะแล้วก็เดินๆไปก็จะมีการแมลงทอดต่างๆมากมายซึ่งผลิตภัณฑ์เนี้ยความจริงเราส่งออกด้วยก็คือจิ้งหรีดขาวดาวเด่นของเรานั่นเองนะคะนอกจากบริโภคแบบตัวแล้วก็ทำเป็นแป้งจิ้งหรีดส่งออกด้วยนะคะไปยังประเทศเม็กซิโกนั่นเองค่ะเม็กซิโกเนี่ยเขามีความคุ้นชินกับการทานอาหารที่ประกอบด้วยแมลงอยู่แล้วนะคะเป็นวัฒนธรรมอาหารของเขาเลยทำให้เขามีความคุ้นชินกับการทานแมลงซึ่งก็แปลว่าเขาก็มีความต้องการมาซึ่งเราก็ประเทศเราก็ตอบโจทย์เขาแล้วก็ส่งออกไปจังหวัดไปให้เขาได้นะคะแล้วก็เมื่อวันที่3มีนาคมปีนี้2565ที่ผ่านมาเนี่ยมีข่าวดีสำหรับเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงแมลงว่าแมลงจิ้งหรีดขาวเนี่ยอีกชิ้นที่เราเรียกกันว่าจิ้งหรีดทองแดงลายนะคะได้ขึ้นทะเบียนเป็นอาหารใหม่จากคณะกรรมการสหภาพยุโรปแล้วนะคะโดยนับเป็นแมลงชนิดที่3ที่รับการขึ้นทะเบียนจากสหภาพยุโรปนั่นเองค่ะซึ่งก่อนหน้านี้มี2ชนิดที่ขึ้นทะเบียนไปแล้วนะคะก็คือหนอนนกแล้วก็ตะกะแตะนะเมื่อปีที่แล้วนั่นเองค่ะโดยทุกวันนี้ไทยส่งออกแมลงเป็นอันดับที่17ของโลกนะคะมูลค่าปีหนึ่งเนี่ยกว่าหลายพันล้านเลยทีเดียวใช่แล้วรูปแบบแมลงที่ส่งออกไปมีทั้งแบบสดแช่แข็งแต่ว่าที่คั่วแต่ที่นิยมมากที่สุดก็ผงแป้งนั่นเองค่ะนะคะเพื่อแล้วก็นำไปผสมคือหลายครั้งเราก็แบบนำไปผสมกับเบเกอรี่หรืออาหารต่างๆขนมปังพาสต้าด้วยนะคะ
ถ้าเป็นฝั่งเม็กซิโกก็จะเป็นแบบอาหารของเขาบางทีก็เป็นแบบแป้งทาโก้ด้วยก็มีเหมือนกันค่ะแล้วก็ซึ่งวันที่12กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเม็กซิโกเนี่ยได้อนุญาตการนำเข้าผลิตภัณฑ์แป้งจิ้งหรีดผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดของไทยเนี่ยค่ะก็คือจิ้งหรีดทองแดงลายของเราเนี่ยแหละก็ในลักษณะผลิตภัณฑ์ที่เป็นแป้งนั่นเองนะคะโดยมีเงื่อนไขการส่งออกหลักคือจิ้งหรีดจะต้องเลี้ยงในฟาร์มที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP แล้วนะคะสินค้าจะต้องไม่ปนเปื้อนโปรตีนจากสัตว์เคี้ยวเอื้องนะคะก็แล้วก็คือทำไมถึงอยากเลือกทำไมแมลงอ่ะถึงเป็นตัวเลือกโปรตีนที่สำคัญมันมีเหตุผลก็คือเพราะว่าตอนนี้อย่างการที่เราเลี้ยงวัวการที่เรากินโปรตีนจากวัวยกขึ้นมานะคะก็มีมันต้องมีการค่าการผลิตมันต้องทุนที่สูงเช่นอะไรค่าดูแลค่าน้ำคิดดูนะเป็นสัตว์ที่มีชีวิตอะแล้วตัวใหญ่ก็ต้องกินน้ำเยอะค่าอาหารแล้วก็การที่เลี้ยงวัวมันมี CO2 ที่ถูกปล่อยออกมาแล้วก็ที่ปล่อยออกมาก็เยอะอยู่แล้วนะคะมากที่สุดในบรรดาเนื้อเลยคือวัวในขณะที่แมลงอะแต่ก็แมลงที่เราเลี้ยงเนี่ยนั้นใช้เนื้อที่หนึ่งคือน้อยกว่าน้ำน้อยกว่าอาหารน้อยกว่าแน่นอนในคือในสัวได้โปรตีน1กิโลกรัมเท่ากันอะแต่ว่าเราเสียต้นทุนไปน้อยกว่าพื้นที่น้อยกว่าน้ำน้อยกว่าปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าซึ่งก็คือในโปรตีน1กิโลกรัมที่ผลิตออกมาได้เท่ากันนะคะซึ่งแน่นอนมันก็ดีต่อโลกด้วยแล้วก็ทรัพยากรที่น้อยกว่าด้วยนั่นเองนะคะจิ้งหรีดเนี่ยก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์1ที่มีศักยภาพของไทยเป็นซุปเปอร์ฟู้ดของไทยด้วยก็เหมาะกับบริบทในอนาคตและบริบทของโลกปัจจุบันด้วยนั่นเองค่ะนะคะก็สำหรับวันนี้ก็ฝากไว้ประมาณเท่านี้ก่อนนะคะเราเข้าสู่ช่วงภาษาสเปนกันเลยดีกว่าค่ะและแน่นอนว่าเราพูดถึงซุปเปอร์ฟู้ดเพราะฉะนั้นคำศัพท์ในวันนี้คือคำว่า los super alimentos ค่ะอีกครั้งนึงนะคะ los super alimentos นั่นเองค่ะหรือที่แปลว่าซุปเปอร์ฟู้ดนั่นเองค่ะก็สำหรับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังนะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของกองละตินอเมริกากรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้นะคะได้ทางสื่อโซเชียลของกรมไม่ว่าจะเป็น Facebook IG แล้วก็ Twitter นะคะเพียงเสิร์ชคำว่า Aspa Watch ค่ะรวมถึงแอปพลิเคชัน Facebook Fanpage ของเรานั่นเองคือ Discover Latin America ค่ะหรือจะสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้ได้เลยค่ะค่ะพวกเราทุกคนนะคะก็จะกลับมากับรายการ Discover Latin America นะคะทุกอาทิตย์นะคะค่ะก็ที่กับเวลาเดิมเนาะเพื่อให้ทุกท่านนะคะได้มาร่วมเปิดโลกละตินไปกับเรานะคะผ่านแง่มุมที่น่าสนใจแล้วก็ได้มารู้จักความสัมพันธ์ไทยละตินนะคะในมิติที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นวันที่วันนี้เราก็มีในมิติของซุปเปอร์ฟู้ดเรื่องของแป้งจิ้งหรีดเรื่องของควินัวอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งเราเองก็มันก็เป็นสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะที่ตอบรับกับโลกในอนาคตใช่ถูกต้องวันนี้นะคะก็ขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะทั้งทาง Facebook Live แล้วก็ทางวิทยุสารานรมด้วยนะคะพบกันได้ใหม่กับพวกเราในรายการ Discover Latin Americaในสัปดาห์หน้านะคะวันอังคารเหมือนเดิมนะคะวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนเพราะว่าจะไปหาซุปเปอร์ฟู้ดทานบ้างจะไปหาควินัวจะไปหาอาซาอีทานบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะคะก็หาของกินที่เฮลตี้มาแบบว่าเสริมสร้างจะลองกินนัวจากไทยใช่น่าสนใจเหมือนกันนะคะก็หาทานได้ง่ายแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะคะใช่ค่ะวันนี้ก็พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ทีหน้าค่ะสวัสดีค่ะวันนี้บัวแก้วคุณชรจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักวิทยุสรานรมกันนะครับวิทยุสรานรมคืออะไรวิทยุสรานรมเป็นสื่อของกระทรวงการต่างประเทศที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารและเรื่องน่ารู้ด้านการต่างประเทศเพื่อให้ประชาชนได้ทราบข่าวสารและความรู้เกี่ยวกับการต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมกฎหมายภาษาวัฒนธรรมรวมถึงเกร็ดความรู้อื่นๆอีกมากมายเพราะการต่างประเทศใกล้ตัวมากกว่าที่เราคิดนะครับแล้วรับฟังจากช่องทางไหนได้บ้างสามารถรับฟังผ่านคลื่นวิทยุ AM 1575 kHz และรับชมรายการผ่านช่องทางออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ Facebook และ YouTube สรานรมเรดิโอด้วยนะครับวิทยุสรานรมวิทยุการทูตเพื่อประชาชนเชื่อมไทยสู่โลกเชื่อมโลกสู่ไทย